สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอเชียนคัพ2019กันดีกว่าฮะประจำวันจันทร์ที่14มกราคมนั่นเองครับวันนี้เป็นเกมในกลุ่ม A ของทีมชาติไทยเรานั่นเองครับเริ่มกันที่คู่แรกครับผมทางอินเดียครับแพ้บาเรนไป 0-1 ครับโดยที่บาเรนมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนาทีที่90จากจุดโทษของจาเมลราชิดครับส่วนทางคู่ที่2ครับ UAE ครับเสมอกับทีมชาติไทยเราไป 1-1 ครับ UAE ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากอาลีมาคุตในนาทีที่7ฮะหม่งเข้าไปก่อนที่เจ้านิวทิติพันธ์ครับจะมายิงตีเสมอในนาทีที่41ครับทำให้จบเกมก็แบ่งกันไปคนละ1แต้มนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่กลุ่ม A ครับผมก็เตะจบครบ3แมตช์ไปแล้วนะฮะก็ตอนนี้แชมป์กลุ่มเป็นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าภาพครับเก็บไป5คะแนนอันดับ2เราแชมป์กลุ่มเป็นทีมชาติไทยเรานะฮะมีอยู่4คะแนนอันดับ3บาเรนครับมี4คะแนนเช่นกันแต่ว่า head to head แพ้ไทยนะฮะอันดับ4เป็นอินเดียนะผมก็ได้ที่สุดท้ายไปตกรอบนะฮะมีอยู่3คะแนนก็กลุ่มนี้ UAE กับไทยผ่านเข้าสู่รอบอัตโนมัติครับส่วนบาเรนครับผมก็จากแต้ม4คะแนนณตอนนี้ครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเทียบอันดับ3ที่ดีที่สุดครับบาเรนเนี่ยแหละแต้มดีที่สุดเลยและลืมบอกไปครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับทีมชาติไทยเราเนี่ยที่ได้รองแชมป์กลุ่ม A เนาะก็จะไปเจอกับรองแชมป์ของกลุ่ม C ครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องวัดกันนั้นในนัดสุดท้ายครับว่าใครจะเป็นที่2ระหว่างทีมชาติจีนหรือเกาหลีใต้ครับโอ้โหแค่คิดก็มันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนของกลุ่มอื่นๆกันบ้างดีกว่าฮะเริ่มกันที่กลุ่ม B ตอนนี้อันดับ1เป็นจอร์แดนมีอยู่6คะแนนอันดับ2ออสเตรเลียแชมป์เก่า3คะแนนอันดับ3ซีเรีย1คะแนนแล้วก็อันดับ4ปาเลสไตน์1คะแนนทางจอร์แดนเนี่ยเข้ารอบแน่นอน 100% ครับส่วนออสเตรเลียซีเรียปาเลสไตน์มาลุ้นเข้ารอบกันในนัดสุดท้ายต่อนะฮะมากันที่กลุ่ม C ตอนนี้อันดับ1เป็นจีนฮะมีอยู่6คะแนนอันดับ2เกาหลีใต้6คะแนนอันดับ3คีร์กีสถาน0คะแนนแล้วก็อันดับ4ฟิลิปปินส์0คะแนนครับกลุ่มนี้จีนกับเกาหลีใต้เข้าสู่รอบต่อไป 100% ครับแค่อยู่ที่ว่าใครจะเป็นที่1หรือที่2นั่นเองส่วนคีร์กีสถานกับฟิลิปปินส์ครับไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายครับว่าใครจะได้เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดเนาะมาถึงกลุ่ม D บ้างตอนนี้อันดับ1เป็นอิหร่านฮะมีอยู่6คะแนนอันดับ2อิรัก6คะแนนเช่นกันอันดับ3เวียดนาม0คะแนนแล้วก็อันดับ4เยเมน0คะแนนกลุ่มนี้ฮะอิหร่านกับอิรักเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอน 100% ครับส่วนเวียดนามกับเยเมนเป็นลุ้นนัดสุดท้ายนะครับผมว่าใครจะได้เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะฮะกลุ่ม E ตอนนี้อันดับ1กาตาร์ครับมีอยู่6คะแนนอันดับ2ซาอุดีอาระเบีย6คะแนนเช่นกันอันดับ3เป็นเลบานอน0คะแนนแล้วก็อันดับ4เกาหลีเหนือ0คะแนนฮะกลุ่มนี้กาตาร์กับซาอุเข้ารอบแน่นอน 100% ครับส่วนเลบานอนกับเกาหลีเหนือไปลุ้นนัดสุดท้ายฮะว่าใครจะได้ชิงเข้าที่3ที่ดีที่สุดและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม F ตอนนี้อันดับ1เป็นอุซเบกิสถานมีอยู่6คะแนนอันดับ2ญี่ปุ่น6คะแนนอันดับ3โอมาน0คะแนนอันดับ4เติร์กมินิสถาน0คะแนนครับกลุ่มนี้อุซเบกับญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบต่อไป 100% ครับส่วนโอมานกับเติร์กมินิสถานไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายฮะว่าใครจะได้ที่3ครับและไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปในส่วนของดาวซันโวล่าสุดครับยังเป็นของอาโมเอสอาลีฮะจากกาตาร์ที่ซัดไป5ประตูมากันที่โปรแกรมนัดถัดไปของเอเชียนคัพ2019ฮะในวันอังคารที่15มกราคมก็จะเป็นเกมของกลุ่ม B ฮะในนัดสุดท้ายออสเตรเลียแชมป์เก่าจะพบกับซีเรียแล้วก็ปาเลสไตน์จะเจอกับทางจอร์แดนนั่นเองและนี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดครับของฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ทีมชาติไทยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะทำจนได้นะครับผมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์ของกลุ่ม A นะฮะก็เรียกได้ว่ากำลังใจมาเต็มครับตอนนี้แฟนบอลทุกคนก็มีความสุขนะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับได้ดูเกมในนัดนี้กันบ้างหรือเปล่าก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยกันต่อไปในรอบ16ทีมสุดท้ายของเอเชียนคัพ2019และเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในนัดหน้าของทีมชาติไทยสวัสดีครับ